อนที่1 นะครับเราก็จะเอาตัวเครื่องเทศหลักๆของเมนูนี้นะครับไปคั่วก่อนก็จะใช้เป็นพริกไทยขาวนะครับแล้วก็ตัวนี้เลยชงเจียของไร่ทิพย์นะครับบางคนอาจจะไม่ค่อยคุ้นกับตัวชงเจียเท่าไหร่นะครับชื่อภาษาไทยก็คือพริกหอมมันจะเป็นตระกูลเดียวกับพวกมะแขวนอะไรเงี้ยครับคล้ายๆของมะแขวนบ้านเราอันนี้ผมก็จะเอาพริกไทยขาวทั้งเม็ดนะครับใส่ลงไปเลยเสร็จแล้วก็ตามด้วยตัวนี่ครับชงเจียหรือว่าพริกหอมของเราเนี่ยครับก็ตัวนี้จะให้กลิ่นนะครับสำหรับคนที่ไม่คุ้นนะครับอาจจะรู้สึกแปลกๆแต่ว่ารับรองว่าพอได้กลิ่นได้ดมอยู่แล้วเนี่ยก็จะหอมครับหอมจริงๆอันนี้ก็ประมาณครึ่งนึงของตัวพริกไทยขาวนะครับประมาณ1ช้อนชาแล้วก็จะเปิดไฟนะครับคั่วก่อนเบาๆเมื่อกี้ผมลืมบอกไปว่าอย่างเครื่องเทศพวกนี้ครับถ้าเราสังเกตดูมันก็จะมีวันผลิตวันหมดอายุอยู่นะครับทำให้เรารู้ได้ว่าอันนี้เขาเก็บมานานแค่ไหนแล้วมันถึงเวลาที่ควรจะเปลี่ยนหรือยังอย่างเงี้ยครับจริงๆเนี่ยเราจะไปคั่วในกระทะอะไรเล็กๆแยกก็ได้นะครับแต่ว่าวันนี้ผมทำง่ายๆนี่แหละให้มันจบในหม้อเดียวเลยพอโดนความร้อนนะครับเครื่องเทศมันก็จะเริ่มมีกลิ่นขึ้นมาเอาละครับตอนนี้หอมดีแล้วนะครับผมก็จะปิดไฟก่อนแล้วก็ใส่น้ำเปล่าลงไปนะครับเราก็จะเพิ่มความหอมนะครับเราจะใช้ไม่กี่อย่างมีแค่รากผักชีแล้วก็กระเทียมนะครับเราก็จะบุบๆนิดนึงโยนลงไปเลยกระเทียมครับนี่ผมใช้เป็นกระเทียมจีนเนาะแล้วก็บุบนิดนึงก็ใส่ลงไปนะครับแล้วก็จะเอาซี่โครงหมูนะครับนี้แล้วเราก็ใส่ลงไปเลยเราจะไม่ใส่ลงไปตอนที่น้ำร้อนๆ นะครับเราจะต้มตั้งแต่แบบน้ำเย็นๆนี้นะครับเพราะเราอยากให้รสชาติจากตัวกระดูกอะไรพวกนี้ครับออกมาอยู่ที่น้ำมากที่สุดให้เริ่มจากน้ำเย็นนะครับแล้วเราก็เปิดไฟพอน้ำเดือดนะครับตัวฟองเนี่ยครับถ้าเราช้อนออกเนี่ยน้ำซุปที่เราได้มันก็จะออกใสๆหน่อยจะไม่ตักก็ได้นะครับเพียงแต่ว่าตัวซุปที่ได้มันก็จะขุ่นๆนะครับเราจะตักจนฟองมันเหลือน้อยๆนะครับแล้วเดี๋ยวเราก็จะปรุงรสจากนั้นก็ลดไฟเบานะครับตุ๋นไปเรื่อยๆประมาณ1ชั่วโมงครึ่งจากนั้นเราก็จะเริ่มปรุงเหมือนจะใส่ซีอิ๊วนะครับแล้วก็เกลือเครื่องปรุงมีแค่นี้เองครับเราจะตั้งไฟเบาๆนะครับให้มันเดือดปุดๆเล็กๆน้อยๆครับไปเรื่อยๆเป็นเวลาประมาณ1ชั่วโมงครึ่งแค่นี้เองแล้วเดี๋ยวอีก1ชั่วโมงครึ่งมาเจอกันครับเอาละครับตอนนี้ก็ผ่านไปเกือบๆจะ1ชั่วโมงครึ่งแล้วนะครับก็ใกล้จะได้แล้วนะครับแล้วระหว่างที่เรารอช่วงสุดท้ายเนี่ยเราก็มาทำน้ำจิ้มรอก่อนเลยน้ำจิ้มก็ง่ายๆครับซีอิ๊วขาวครับแล้วก็พริกครับเราใช้พริกจินดานะครับเผ็ดมากก็ใส่เยอะหน่อยชอบเผ็ดน้อยก็ใส่นิดเดียวเราจะหั่นหนาๆหน่อยนะครับเอาละครับวันนี้ก็ครบ1ชั่วโมงครึ่งแล้วนะครับเดี๋ยวเราไปตักใส่ชามเตรียมตัวกินดีกว่าถ้าใครอยากได้เปื่อยๆนุ่มๆกว่านี้นะครับก็ต้มเพิ่มเวลาครับสัก15นาที20นาทีนะครับขั้นต่ำควรจะอยู่สักประมาณ1ชั่วโมงขั้นเนี้ยให้เราชิมก่อนนะครับถ้าเราชอบแบบรสเข้มๆนะครับก็ใช้ได้เลยถ้ารู้สึกว่ามันเค็มไปหน่อยนะครับเราก็เติมน้ำเปล่าได้ตอนนี้เองแล้วเราก็เสิร์ฟพร้อมกับข้าวสวยร้อนๆนะครับมีจิ้มกับซีอิ๊วพริกแค่นี้เองถึงสีมันจะดูชืดๆนะครับแต่รับรองว่าอร่อยไม่แพ้ก๋วยเตี๋ยวที่เป็นสีดำๆนะครับคนที่ชอบกินอาหารคลีนๆนะครับรับรองว่าถูกใจเมนูนี้แน่นอน